Kansas City Chiefs เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่นะครับสำหรับทีมแชมป์เก่าทีมนี้ทำไมถึงได้สะดุดกันขนาดนั้นวิเคราะห์เจาะลึกกันไปเลยนะครับว่าจะแผ่วไปอีกนานไหมแล้วไอ้แชมป์ที่คาดหวังกันไว้จะไปได้ถึงฝั่งฝันหรือไม่ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ต๊อกปั้มพันสิทธิ์ทอล์กที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอกกับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่อินไซด์ออฟไซด์หรือริงไซด์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต๊อกปั้มพันสิทธิ์วิชยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นหูดูแลคุณเองครับพี่สุเมธสวัสดีครับสวัสดีครับท่านชมสวัสดีครับตั้มโอ้ผ่านพ้นไป14สัปดาห์นะครับพี่สุเมธถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เดายากเหลือเกินสำหรับ NFL ฤดูกาลนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาพังกันเป็นแถบโดยเฉพาะเหล่าทีมที่มันดูไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรแล้วก็เรียกว่าตอนนี้เริ่มมีนายช้ามาเป็นลำดับเพราะหลังจากที่จบในสัปดาห์ที่14เนี่ยสาย AFC เนี่ย New England Patriots ตกรอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางฝั่งของ NFC เนี่ย Carolina Panthers ก็ตกรอบไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันข่าวตามมาก็แน่นอนครับ Patriots เองก็เหมือนเป็นการปล่อยข่าวออกมาว่าจบฤดูกาลนี้ก็จบกันนะครับกับการร่วมทางกันมากว่า2ทศวรรษเข้า3ทศวรรษของปู่บิลบิลิชิกนะครับแต่ใน EP นี้อย่างที่บอกเลยครับพี่สุเมฆครับประเด็นหลักของเราอยู่ที่เรื่องราวของ Kansas City Chiefs นะครับกับน้องแพตตี้ที่ผมซื้อเสื้อมาตัวนี้นะฮะ ในช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับ4เกมหลังที่แพ้ไปถึง3เกมเอาไปเอามาเนี่ยที่บอกว่าแน่ๆในฐานะแชมป์กลุ่มก็ชักจะดูสั่นคลอนแล้วก็ความผิดพลาดก็มีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยครับพี่สุเมธครับแต่ก่อนอื่นใน EP นี้รูปแบบรายการของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับพี่สุเมธครับสืบเนื่องจากทุกๆครั้งเนี่ยเวลาผมอารัมภบทเสร็จปุ๊บผมจะต้องโยนเข้าช่วง Talk Time in Numberนะครับแต่วันนี้เพื่อให้มันกลมกลืนกันนะครับเราจะนำช่วงสุเมธบิ๊กเพลย์ครับเข้ามาใช่ครับพูดถึงก่อนเราจะเอามาเปิดก่อนนะครับเพราะว่าสุเมธบิ๊กเพลย์พูดแบบนี้รู้เลยทันทีว่ามันเป็นเพลย์อื่นไปไม่ได้แล้วนะครับนอกจากเพลย์ที่สวยสดงดงามเหลือเกินครีเอทีฟสร้างสรรค์ใจถึงแต่ฝันค้างเพลงนี้ครับแฟนที่ดูอเมริกันฟุตบอลหลายคนจะสงสัยนะครับว่าการเล่นในอเมริกันฟุตบอลเนี่ยคว้างบอลเนี่ยได้กี่ครั้งเพราะฉะนั้นเพลย์เนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะชี้ได้เห็นชัดเจนคว้างบอลในอเมริกันบอลคว้างได้1ครั้งขึ้นหน้านะครับไปได้1ครั้งแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะส่งบอลย้อนหลังเนี่ยกี่ครั้งก็ได้แต่ห้ามขึ้นหน้าขึ้นหน้าผิดกติกาทันทีเพลงนี้สวยมากเพลงนี้โดยส่วนตัวผมถือว่าใจถึงมากสร้างสรรค์มากๆนะครับพี่สุเมธแต่มันฝันค้างครับคือเกมนี้ตอนที่พี่ภาคอยู่เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้เพลย์มาสวยเป็นทัชดาวน์ด้วยแต่ระหว่างเพลงมันดำเนินไปเนี่ยกราฟิกธงขึ้นมาเลยนะว่ามีธงเหลืองโดยที่กรรมการโยนนั่นก็แสดงว่าธงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะส่งผลกับเกมคือถ้าเป็นของทางทีมชีฟแน่นอนนี่คือทัชดาวน์แต่เผอิญความโชคร้ายเนี่ยมันเป็นธงที่เกิดจากการออฟไซด์ทีมบุกซึ่งมันไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆเลยซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ไปคุยกันในช่วงของที่เราวิเคราะห์เกี่ยวกับทางทีมชีฟน่าจะได้รายละเอียดมากกว่านะครับแล้วนี่ก็คือช่วงของสุเมธบิ๊กเพลย์ครับเพื่อไม่เป็นการขาดตอนนะครับพี่สุเมธครับแน่นอนว่า EP นี้เราใส่กันเต็มๆในเรื่องของ KC นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าแบบอะไรเนี่ยแค่ผิดพลาดแพ้3จาก4เกมเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ต้องมาจับมาซัดมายำใหญ่กันขนาดนี้แล้วหรือนะครับก็ต้องทำละครับพี่สุเมธดูถ้าทางเรตติ้งจะดีคนก็อยากจะฟังเหมือนกันนะว่าทีมที่เป็นทีมแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอยู่ๆเนี่ยมันสะดุดอะไรมันมีปัญหาตรงไหนบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะแจกแจงหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นชัดเจนจากที่ต่อเนื่องมาจากสุเมธบิ๊กเพลย์ก็คือไอ้ความผิดพลาดจากการเสียโทษดังนั้นพี่สุเมธครับเพื่อไม่ให้เป็นการขาดช่วงขาดตอนกันกับอารมณ์ที่มาจากสุเมธบิ๊กเพลย์ต่อกันหน่อยครับพี่สุเมธครับเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วแหละว่าโทษที่ออกมาเนี่ยมันคือออฟไซด์มันคือทีมบุกตอนที่ตั้งแถวเนี่ยล้ำหน้าพี่สุเมธอธิบายก่อนกติกาล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าของอเมริกันฟุตบอลมันเป็นยังไงครับพี่สุเมธครับการที่ตั้งแนวในอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเขาจะตั้งแนวประจันหน้าระหว่างแนวรุกและแนวรับเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ที่ประมาณ1หลาเ
ก็คือที่เรียกว่าแนววางลูกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องไม่ล้ำแนวล้ำขึ้นมาก็กลายเป็นออฟไซด์ซึ่งปกติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นทีมรับเพราะอะไรเพราะว่าจะทำให้โอกาสที่เข้าถึงตัวของคอร์ทแบ็กหรือว่าถึงตัววิ่งที่เวลาที่ส่งบอลให้ตัววิ่งเนี่ยมันแหวกเข้ามาเนี่ยโอกาสจะได้มากกว่าเราก็เลยเห็นว่ากรรมการมักจะจับออฟไซด์กับเกมรับแต่เผอิญเกมเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ไปจับออฟไซด์ให้กับทีมบุกมาโฮมเขาบอกตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาเนี่ยเขาไม่เคยเจอเลยนะไอ้โทษแบบเนี้ยไอ้โทษที่เป็นออฟไซด์จากทีมบุกเนี่ยมาโฮมเนี่ยเขาพูดค่อนข้างแรงด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าแบบมันดูไม่ค่อยเมคเซนส์เลยที่มาจับฟาวทีมเขาแต่ว่าแปลกครับพี่สุเมธเพราะมีหลายฝ่ายก็เหมือนกับแบบว่ามองมันว่าเป็นเรื่องที่แบบดูมันไม่ค่อยเป็นเรื่องเท่าไหร่ของผู้ตัดสินเพราะว่าเขาก็มีการเอาภาพที่เกิดขึ้นในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยของตั้งหลายทีมนะที่ตั้งแถวกันแล้วแบบมันก็เหลื่อมอ่ะแล้วบอกอ้าวทำไมมึงไม่จับอ้าวแล้วมึงมาจับตรงนี้ทำไมปกติแล้วความเคี่ยวของผู้ตัดสินกับไอ้กฎข้อนี้ของเกมรุกเนี่ยมันมีมากมันมีน้อยขนาดไหนพี่สุเมธภาคมา 20-30 ปีพี่สุเมธเห็นบ่อยไหมครับกับโทษนี้ไม่บ่อยเลยนะต้องยอมรับคือปกติอย่างที่บอกเราจะเห็นว่าเป็นโทษออฟไซด์จากทีมรับซะเป็นส่วนใหญ่แต่เหตุผลที่มันทำให้ครั้งเนี้ยมันชัดเจนแล้วกลายเป็นกรรมการโยนธงต้องบอกว่าปกติการจัดตั้งแนวเนี่ยเขาจะวางแนวค่อนข้างจะเป็นเส้นขนานกับแนววางลูกแต่ปีนี้ปัญหาของชีฟในการจัดตั้งแนวรุกเนี่ยหรือแนวบุกเนี่ยจะแตกต่างชาวบ้านนิดนึงคือจะตั้งค่อนข้างโค้งอ่ะคือตัวที่เป็นแท็กเกิลอ่ะสองข้างซ้ายขวาจะมักจะยืนต่ำกว่าแนววางลูกพอประมาณซึ่งตรงนี้โดนจับบ่อยเหมือนกันนะมันเหมือนกับเป็นการอีเลกเกิลฟอร์เมชั่นก็คือเป็นการจัดตั้งผิดกฎกลายเป็นนิสัยไปเลยนะปีนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วครั้งเนี้ยความซวยบังเกิดก็คือว่าพอจังหวะที่แนวที่เป็นแนวรุกเนี่ยต่ำมานิดหนึ่งแต่ปรากฏว่าเจ้าคาเดลัสโทนี่เนี่ยไปยืนล้ำขึ้นมาซึ่งทางหัวหน้ากรรมการคือคาร์ลชัพเปอร์เนี่ยเขาให้เหตุผลในเรื่องของการโยนธงครั้งนี้เขาบอกว่าคือผู้เล่นก็คือโทนี่ไปยืนบังลูกมิดเลยคือเวลาเขายืนอยู่ที่ด้านที่เป็นแนวเขาเรียกแนวขนาดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะต้องเห็นการวางบอลของเซนเตอร์แต่ปรากฏว่าพอเจ้าโทนี่ไปยืนแบบบังไม่เห็นการวางบอลนั่นแสดงเห็นว่าไอ้เจ้าเนี่ยยืนออฟไซด์ชัดๆมันก็เลยจะเป็นสิ่งที่จะตามมาว่าแบบเอาตกลงกรรมการมึงจะเอาไงอ่ะเพราะของแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับแบบว่าแล้วแต่อารมณ์ถูกป่ะถ้าเกิดในเป็นลักษณะแบบนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องมีการมาหาคำจำกัดความแล้วก็หาจุดที่มันเป็นจุดที่เหมือนกับเป็นสแตนดาร์ดไม่งั้นเนี่ยหลายคนก็จะพูดทีมนี้ทำได้ทีมนี้ทำไมไม่โดนธงอ่ะทำไมทีมนี้ทำแล้วโดนธงแล้วประเด็นที่ครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นธงที่เป็นเพลย์ตัดสินเกมด้วยเพราะตรงนั้นคือทัชดาวน์ชนะเลยนะชีฟอ่ะตอนหลังจบเกมเนี่ยคุณลุงโทนี่เนี่ยนะครับบอกว่า แกถามกรรมการแล้วว่าจานตรงนี้โอเคเปล่าแกบอกว่าแกหันไปถามแล้วจานแบบพยักหน้าแบบโอเคจานบอกยืนได้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำเหมือนอารมณ์แบบว่าเหมือนลูกทุ่มอ่ะพี่สุเมธเวลาฟุตบอลเนี่ยบอลออกข้างแล้วมันก็จะต้องทุ่มใช่ไหม 99.894568 โอ้เอาก็แปดเปอร์เซ็นต์ของตัวทุ่มเนี่ยมันไม่ยืนตรงจุดเป๊ะใช่ไหมแม่งทุ่มไม่ตรงจุดซึ่งกรรมการเขาก็จะประมาณแบบว่ามึงถอยหลังไปก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามึงเดินเอาระยะไปเนี่ยก็แล้วแต่ดุลพินิจของผู้ตัดสินว่าแบบเฮ้ยมันมากไปเปล่ามันน่าเกลียดหรือเปล่าเพราะว่ามันใกล้ไกลมันมีผลต่อการออกบอลการขึ้นเกมถูกไหมพี่สุเมธถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่ตาลุงโทนี่บอกตาลุงโทนี่แม่งแบบเหมือนกับว่าคนจะทุ่มบอลอ่ะแล้วหันไปถามอาจารย์ตรงนี้ทุ่มได้ยังไลน์แมนบอกเฮ้ยโอเคแต่กรรมการใหญ่บอกไอ้ห่ามึงขี้โกงมึงออกไปมึงถอยไปเปลี่ยนบอลอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าอเมริกันฟุตบอลเนี่ยความที่ว่ามันมีโอกาสพลิกกันได้เยอะอนาคตมันก็ต้องหาเป็นบรรทัดฐานนะพี่สุเมธนะเอาให้มันเหมือนกับว่าแบบเอามาใช้ให้มันเป๊ะเหมือนกันทุกเกมทั้งลีกที่ผ่านมาเนี่ยการที่ตั้งกฎออฟไซด์เนี่ยเหตุผลหลักๆเนี่ยที่เรารู้ว่าทำไมถึงได้เป็นทางทีมรับเยอะเพราะว่าเขาต้องการจะออกกฎนี้มาเพื่อให้ทีมรับเนี่ยไม่เอาเปรียบทีมบุกเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดสมมติทีมรับเนี่ยไปยืนจบเข้าไปในแนววางลูกโอกาสที่จะเข้าถึงตัวคอร์เตอร์แบ็กเนี่ยจะง่ายกว่าพูดง่ายก็คือทีมรับจะได้เปรียบกฎนี้เหมือนกับเป็นการปรามทีมรับแต่เขาไม่ค่อยจับทีมบุกเพราะว่าทีมบุกไม่ค่อยได้เปรียบอะไรเลยในการที่จะล้ำขึ้นมานิดหน่อยมันไม่ได้มีส่งผลอะไรกับการเปลี่ยนแปลงมากที่ผ่านมากรรมการเลยไม่ค่อยมาจับปีนี้กลับกลายเป็นว่ามาจับจุดเล็กๆน้อยๆที่แนววางลูกเนี่ยบ่อยมากนะ
ซึ่งตรงนี้พี่เชื่อว่าหลังจบฤดูกาลเนี่ยอาจจะมีประเด็นเนี้ยเข้าไปพูดไปคุยกันในช่วงของการประชุมเจ้าของทีมว่ามันจะต้องมีมาตรฐานเพราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะในเกมช่วงเทอร์เซนไนที่ผ่านมาในเกมที่เพเทรียตเจอสตีลเลอร์ลูกที่เซนเตอร์ไม่ได้ขยับตัวนะแต่ว่าผงกหัวนิดหน่อยแล้วก็สแนปบอลโดนกรรมการจับโยนธงบอกว่าเนี่ยอิเลกอร์ฟอร์เมชันซึ่งก็เล่นเอาตัวไอตัวที่สแนปบอลเนี่ยงงตาแตกเพราะว่าเฮ้ยมันก็ทำงี้มาตั้งนานไม่มีกรรมการโยนธงแล้วเขาทำงี้มาตลอดแล้วคนๆอื่นๆในลีกก็มองว่าไอ้ลูกเนี้ยมันไม่น่าเป็นธงเลยแต่ปรากฏว่ากรรมการโยนธงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าการตัดสินกรรมการที่ไปจับที่แนวเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับเกมได้เพราะวันนั้นเนี่ยมันทำให้สตีลเลอร์แพ้เลยนะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่ามันจะจบลงตรงไหนสำหรับเรื่องราวไอ้ความยุ่งเหยิงตรงนี้นะครับแต่ผมยืนยันตรงนี้นะนะครับไม่ว่าจะในฐานะคนดูหรือในฐานะอะไรก็แล้วแต่ในฐานะคนเล่นกีฬาละกันถ้ากติกามันมีเขาไม่จับคุณก็เป็นเรื่องยกประโยชน์ให้จำเลยแต่ครั้งใดก็ตามที่เขาจะจับคุณถ้าตัวของแพตตี้มาโฮมส์เองแล้วก็ทีมของ KC เองจะบอกว่าไอ้การจับอย่างเงี้ยมันนอนเซนส์อะทีมเขาก็ไม่เห็นจะได้เปรียบเลยกับการที่เขาทำแบบนี้คำถามที่จะย้อนกลับมาคือแล้วมึงทำทำไมนั่นแหละใช่ป่ะเออคำตอบเนี่ยมึงทำทำไมคล้ายกับที่แอนดี้รีดพูดเหมือนกันนะเพราะอย่าลืมว่าพอช่วงจบเกมแล้วเนี่ยโอเคคนที่อารมณ์ขึ้นมากที่สุดก็คือมาโฮมออกมาโวยวายที่เราเห็นกันทางจอทีวีที่ถ่ายทอดสดเห็นได้ชัดเจนแล้วขณะตอนที่ไปจับนะเออแล้วเขาผิดอะไรวะแล้วมันเกี่ยวอะไรที่ต้องมานั่งด่ากรรมการให้เขาฟังสุดท้ายเนี่ยมาโฮมเองเนี่ยต้องออกมาขอโทษนะบอกว่าโอเคแอนนั่นเนี่ยเขาเหมือนกับน็อตหลุดแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนที่ติดตามดูอยู่ว่าไอ้แบบเนี้ยมันถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทำอ่ะสำหรับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยแพตตี้เองก็ไม่ได้มีเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ดูเป็นคนมีแพชชั่นแต่จะเป็นแพชชั่นในทำนองเหมือนสนุกอ่ะไม่ใช่แพชชั่นที่ออกมาดุดันแบบนี้โยงเข้าเรื่องเลยครับพี่สุเมธไอ้ภาพนี้ออกมามันตีเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากความเครียดในเรื่องของผลงานที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะของ KC ณปัจจุบันครองอันดับ1ของ AFC West นะครับชนะ8แพ้5แต่ฟอร์ม4นัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง3การแพ้ในแต่ละนัดของ KC มันเต็มไปด้วยความผิดพลาดอาการอย่างเงี้ยมันเป็นครั้งแล้วพี่สุเมธมันเกิดอะไรขึ้นครับมันถึงดูเป๋เหลือเกินในช่วงปีนี้ครับพี่สุเมธครับถ้าเราวิเคราะห์เจาะไปที่ปัญหาของ KC ในฤดูกาลเนี้ยอันดับแรกเลยเนี่ยพี่มองว่าแนวบุกของ KC ปีนี้มีปัญหาคือทั้งในเรื่องของการป้องกันขว้างไกลของมาโฮมเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าถ้าดูจากรับหลุดไอ้ทำกระชอกอะไรเงี้ยมันต้องหารกับควอเตอร์แบ็คไหมอ่ะหรือจริงๆแล้วมาโฮมไม่มีส่วนรับผิดชอบกับไอ้ความผิดพลาดแบบนี้จริงๆใช่ไหมตัวของมาโฮมเองอ่ะฟอร์มตกหรือเปล่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมาปีเนี้ยมาโฮมเองก็คว้างพลาดเยอะเหมือนกันไม่เฉพาะแค่ปีกดอกเขาเองคว้างอินเตอร์เซปก็เยอะแล้วปีเนี้ยอาจจะเป็นปีที่มาโฮมเนี่ยคว้างอินเตอร์เซปมากที่สุดในอาชีพการเล่นก็เป็นได้เกมล่าสุดเนี่ยที่แพ้บิลส์เนี่ยเปิดมาในการบุกเนี่ยก็โดนอินเตอร์เซปไปละเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบว่าส่วนหนึ่งคือเขาก็เล่นพลาดเองด้วยฝีมือในการเล่นปีนี้ความแม่นยำต่างๆก็ลดลงก็ตอนนี้เนี่ย23ทัชดาวน์ถามว่าสวยไหมก็กลางๆนะครับถ้าเกิดว่าเทียบจากเป้าปีที่แล้วจบฤดูกาลที่30ตอนนี้เล่นไป14เกม14วีคได้มา23ก็ถือว่าจริงๆยังเป็นไปตามเป้าได้อยู่นะเอาจริงๆนะยังพอกระเสือกกระสนไปได้แต่โดนไปแล้ว11อินเตอร์เซปพี่สุเมธเพราะในอาชีพของมาโฮมเนี่ยที่โดนเดือดเซ็ตเยอะที่สุดต่อฤดูกาลคือ13ครั้งซึ่งปีนี้ไปประมาณเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะแซงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นแบบนั้นไหมไหนจะเรื่องของสภาพร่างกายอีกพอแนวไม่ดีอะไรมันไม่ดีมันก็เป็นเรื่องไปหมดเลยแล้วจุดอื่นๆมีอีกไหมครับพี่สุเมฆครับที่ทำให้ทีมนี้เนี่ยมันต้องกระเสือกกระสนการนำมานานๆการทำให้ที่ชนะ8แพ้5ทำไมมันดูชักจะเริ่มสั่นคลอนพี่สุเมฆโดยสรุปก็คือปีนี้พี่อยากจะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของ KC เนี่ย2จุดใหญ่ๆก็เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดอันดับแรกในเรื่องของแนวไม่ค่อยดีนักอันดับที่2เรื่องการเสียโทษเหมือนกับเป็นการทำร้ายตัวเองครับแล้วมันเสียโทษนี่2ทีมด้วยนะแก้ได้ไหมพี่สุเมธท้ายฤดูกาลแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องพยายามตั้งสติ
แล้วก็หัวหน้าโค้ชอย่างแอนดี้รีดเนี่ยจะต้องพยายามกระตุ้นลูกทีมให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาอยู่ที่ตรงไหนกันแน่มันปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากความที่ฟอร์มผู้เล่นตกอย่างเดียวมันไม่ใช่เกิดจากการที่ผู้เล่นบาดเจ็บอย่างเดียวคืออาจจะมีบ้างแหละมาถึงตรงนี้มันต้องมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอะไรรบกวนอะไรต่างแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากปัญหาในเรื่องของโครงสร้างของทีมที่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมามันไม่เป็นแต่อยู่ๆแล้วมันเกิดในช่วงของ4เกมหลังเนี่ยก็ต้องมานั่งปรับมานั่งจูนแล้วถ้าเกิดสามารถแก้ไขได้เนี่ยโอกาสก็ยังกลับมาเข้าฟอร์มที่เคยเก่งได้ไม่น่าจะยากคำถามนึงที่ตอนแรกว่าจะไม่ถามละแต่คงไม่ถามก็ คงไม่เหมาะ คิดถึงไทริกฮิลกันไหมครับถ้าเป็นนักกีฬาถ้าเป็นทีมกีฬาคงต้องมูฟออนแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่สามารถจะย้อนกลับได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องมองไปข้างหน้าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่นักกีฬาพลาดตรงไหนไอ้เจ้าโทนี่เนี่ยมันผิดพลาดที่ตอบบอลบ่อยไหมมันผิดพลาดในเรื่องการเสียโทษบ่อยไหมไอ้สิ่งเหล่านี้ต้องแก้ไขเพราะจริงๆถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมนะถ้าย้อนกลับไปแค่ปีที่แล้วเนี่ยอย่างเจ้าโทนี่เนี่ยก็ทำดีในเกมซูเปอร์โบว์เลยนะเพราะอะไรถ้าจำกันได้ก็คือว่าในเกมซูเปอร์โบว์เนี่ยแกสามารถวิ่งย้อนระยะ65หลาจากการพันทำทัชดาวน์ในควอเตอร์ที่4ตรงนั้นเป็นตัวจุดประกายเลยนะทำให้ทีมเริ่มกลับมาแล้วยังรับทัชดาวน์ทำให้ทีมแซงขึ้นนำด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดูจากคุณคำความดีของเจ้าโทนี่มันก็มีเหมือนกันในฤดูกาลที่แล้วในเกมใหญ่ด้วยอย่างซูเปอร์โบว์ที่เอาชนะอีเกิลส์ไปได้แต่พอเข้าปีนี้มันก็เริ่มมีข้อผิดพลาดต่างๆซึ่งถ้ามองอย่างใจเป็นธรรมก็คือว่าอ่ะมันก็มีข้อดีด้วยและมีข้อเสียด้วยอาจจะต้องให้โอกาสในการที่จะต้องให้โทนี่ไปทบทวนแล้วก็ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะเป็นคำตอบให้กับทีมว่าที่ทีมมีปัญหาอยู่ณตอนนี้ส่วนหนึ่งมาจากเขาเนี่ยเขาต้องแก้เองไม่สามารถจะไปบอกเอ๊ะเองต้องแก้อย่างนี้ต้องแก้อย่างนั้นคืออาจจะบอกได้แต่ตัวเขาเองต้องรู้ตัวแล้วต้องปรับและต้องแก้ให้ได้ณตอนนี้เนี่ย KC เหลือโปรแกรมอีกไม่เยอะครับ4เกมซึ่งมองกว่าสายตาไปก็ไม่หนักเท่าไหร่ด้วยนะครับพี่สุเมธเจอกับทางด้านของ Proteus ด้วยการไปเยือนนะครับเล่นในบ้าน2เกมเจอกับ LV Raiders เจอกับทางด้านของ Cincy Bengals แล้วก็ไปเจอกับทีมที่ควอเตอร์แบ็คเพิ่งจะปิดฤดูกาลไปอย่างทางด้านของ LA Chargers กวาด4เลยไหมฟื้นแล้วก็ฟอร์มแรงๆเข้าเพลย์ออฟไปเลยไหมอันดับแรกเลยการจะเรียกขวัญกำลังใจเนี่ยในเกมที่ไปเยือน Patriots เนี่ยคือต้องชนะแล้วต้องเป็นแต้มที่ระดับประมาณสัก30แต้มซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันจะเป็นการที่เหมือนกับสร้างโมเมนตัมอ่ะแล้วก็เรียกกำลังใจกลับคืนมาเพราะอย่าลืมนะจะต้องเจอทีมร่วมกลุ่ม2นัดทั้ง Raiders ด้วยแล้วก็ทั้ง Chargers โอเค Chargers อาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าJustin Herbert เนี่ยเจ็บที่นิ้วชี้ใช่เล้าทำให้ต้องปิดเทอมยาวไปแล้วเนี่ยโอกาสของ Chargers อาจจะดรอปลงแต่ยังไงก็แล้วแต่การเจอทีมร่วมกลุ่มเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วก็ต้องพยายามที่จะต้องชนะแล้วถ้าเกิดจะเอาแบบทรงสวยๆนะเข้าเพลย์ออฟแบบดีๆเนี่ย4เกมที่เหลือเนี่ยต้องชนะอย่างน้อย3เกมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่า KC เกิดแบบชนะ2แพ้2เนี่ยแล้วเดนเวอร์ตอนนี้กำลังแรงมาไม่แน่นะอาจจะโดนแซงเพราะตอนนี้นำอยู่เพียงแค่เกมเดียวแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนี่จะเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่มาโฮมจะเล่นเพลย์ออฟนอกบ้านเพราะที่ผ่านมานี่พี่แกเล่นเพลย์ออฟในบ้านยกเว้นในเกมซูเปอร์โบว์ก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับยังไงเนี่ยเข้าก็คงเข้าแน่แหละนะครับตอนนี้เนี่ยบรองโกสเนี่ยก็7-6ถามว่าใกล้ไหมก็อีกสักพักนึงอ่ะนะครับถ้าสัปดาห์นี้เดนเวอร์ชนะแล้ว KC แพ้นะครับซึ่งต้องแพ้เพเทียสนะอันนี้ปัญหาใหญ่เลยแหละนะคือถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยก็โอเคมีสิทธิ์ที่จะสกอร์ออกมาเท่ากันนะเดี๋ยวค่อยไปวัดผลดูกันนะครับสุดท้ายเลยพี่สุเมธมองว่าปัญหานี้จะถูกแก้ไขจะถูกโซฟออกไหมครับหรือว่าลูกผีลูกคนไปแหละเข้ารอบเพลย์ออฟก็คงจะไม่ได้ลุ้นอะไรคือพี่คิดว่า KC น่าจะเข้ารอบแล้วเป็นแชมป์กลุ่มได้คือยังเชื่อมั่นในความเก่งในเรื่องของการที่จะไม่ว่าจะเป็นการแก้เกมในการแข่งขันหรือว่าในการที่จะกระตุ้นแล้วก็พลิกฟื้นทีมที่อยู่ในสภาพงงเงยของแอนดี้รีดที่จะสามารถพาทีมกลับมาให้เข้าสู่ในร่องในรอยเนี่ยพี่ว่าแอนดี้รีดเขามีความสามารถทางด้านเนี้ยเพราะฉะนั้นอีก4เกมที่เหลือเนี่ยทีมน่าจะแก้ไขข้อบกพร่องแล้วกลับมาได้โอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยยังถือว่าสูงอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะจบที่เท่าไหร่นะครับ
นื่องจากสัปดาห์นี้เนี่ยมีโปรแกรมการแข่งขันที่ออกมาดูแปลกๆนะครับเช้าวันศุกร์บ้านเรามี1เกมนะครับซึ่งเป็นเกมที่อาจจะไม่ค่อยเร้าใจเท่าไหร่ Chargers ที่ไม่มีเฮอร์เบิร์ตแล้วนะครับจะพบกับทางด้านของ Raiders แต่เช้าวันอาทิตย์โผล่มา3คู่เลยครับพี่สุเมธซึ่งเป็น3คู่ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น Vikings ทีมที่เปลี่ยนควอเตอร์แบ็คตัวจริงอีกแล้วเป็นคุณ Merlinsใช่นะครับพบกับทางด้านของซินซี่เบงกอลซึ่งคอร์เนอร์แบ็กสำรองที่ลงมาก็ดูเฮฮาดีมากนะฮะโอ้เล่นดีนะเล่นดีเล่นดีเออตอนแรกเนี่ยเห็นว่าจะไปรอดหรือเปล่าไปประมาณ2เกมหลังนี้เล่นโอเคเลยครับส่วนอีก1เกมก็คือสตีลเลอร์กับโค้ชนะครับแล้วก็คู่ที่เราจะนำมาพูดคุยกันปิดท้ายใน EP นี้ก็คือเกมนี้ครับDetroit Lions ที่ตอนนี้สถิติในบ้านชนะ4แพ้2สถิติรวมชนะ9แพ้4เจอกับทางด้านของ Broncos ที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับคือ Broncos เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยชนะ1แพ้5แต่หลังจากนั้น7นัดหลังเนี่ยปรากฏว่าแพ้แค่นัดเดียวทรงเกมจากที่ดูเหมือนจะตกรอบเนี่ยตอนนี้มีโอกาสจะเข้ารอบแล้วและที่สำคัญก็คือไม่ใช่เข้ารอบธรรมดาในฐานะไวการ์ดด้วยมีลุ้นถึงขนาดที่จะมีโอกาสได้เป็นแชมป์กลุ่มถ้าสมมุติว่า KC ยังป้อป้อแป้แป้ยังงนเงยยังตั้งหลักไม่ได้เนี่ยอาจจะโดนบรองโก้แสงได้ส่วนไลออนส์เองเนี่ยเป็นทีมที่แตกต่างจากบรองโก้เลยนะเพราะว่าอย่างไลออนส์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยชนะ7แพ้2แต่ปรากฏว่าในช่วง3เกมหลังเนี่ยแพ้2จาก3นัดหลังเกมเนี้ยก็น่าจะสนุกเพราะว่ามีผลกับทั้ง2ทีมไลออนส์ก็อยากที่จะเข้าในฐานะแชมป์กลุ่มเป็นผลแรกตั้งแต่ปี2002แล้วเนี่ยเดียวกันบรองโก้ก็ต้องการจะเข้ารอบเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่ทีมโดนประมาทตั้งแต่ในช่วงฤดูกาลที่แล้วแล้วว่าเฮ้ยเอาลาเซลวินสันมาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่พอปีนี้แรกๆก็เริ่มต้นมาแย่ครับทางชอนเพย์ตันมาเป็นหัวหน้าโค้ชยังไม่รอดเลยตอนช่วง6เกมแรกเนี่ยแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเกมเนี่ยมีความน่าสนใจพี่ว่ามันถือว่าเป็นเกมระดับ4ดาวได้เลยนะเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยก็ต้องถือว่ามีอาวุธมีข้อดีข้อเด่นในเกมรุกเกมรับยกตัวอย่างอย่างทางไลออนส์เองเนี่ยปีนี้ทีมบุกเนี่ยจัดจ้านมากนะอยู่ในระดับท็อป10เลยทั้งในเรื่องของการวิ่งอันดับ5การคว้าอันดับ7การทำแต้มเฉลี่ยต่อเกมเนี่ย 26.2 แต้มต่อเกมอันดับ7ของลีกแล้วยังเป็นทีมที่เล่นในเขตเรดโซนทำทัชดาวน์เนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้านะระดับประมาณสักเกือบจะ 60%เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมรุกของไลออนเนี่ยก็ถือว่าจัดจ้านอาจจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างเล็กน้อยก็คือในเรื่องของการที่เสียเทอร์โนเวอร์โดยเฉพาะฟัมเบิลเนี่ยเยอะทำไปถึง10ฟัมเบิลในเดียวกันเนี่ยอินเตอร์เซปก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนเหมือนกันโดนไป10อินเตอร์เซปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าถ้าจะมีจุดอ่อนในเกมรุกก็คือเรื่องของการเสียเทอร์โนเวอร์แต่ทีมรับเองเนี่ยก็ยังถือว่ากดดันคู่แข่งได้ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแซกได้แค่28แซกตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ถ้าเกิดว่าทีมรับเนี่ยกดดันทางลาเซวิลสันไม่ได้ดีพอซึ่งอย่าลืมนะอย่างทีมของบลองโกเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจุดที่ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้เกมรุกขับเคลื่อนได้เนี่ยก็คือเกมวิ่งก็ยังถือว่าอยู่ระดับกลางๆพอได้แล้วก็เป็นทีมที่ทำแต้มพอได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ากดดันลาเซวิลสันไม่ได้ทำให้วิลสันมีโอกาสในการคว้าบอลมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะทำแต้มโต้กันเนี่ยก็มีสูงซึ่งไลออนส์เนี่ยแสดงเห็นเลยว่าในช่วง3เกมหลังเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการตั้งรับเหมือนกันโดนคู่แข่งเริ่มโดนทีมบุกฝ่ายตรงข้ามเริ่มโดนควอเตอร์แบ็คของทีมคู่แข่งเนี่ยคว้างใส่บ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งซึ่งไลออนจะต้องพยายามทำก็คือต้องพยายามกดดันให้ทางลาเซวิลสันเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับผมสุดท้ายเลยครับพี่สุเมธใครจะออกมาเป็นผู้ชนะดีครับคือถ้าดูจากทรงเกมดูจากโมเมนตัมดูจากอะไรต่างๆเนี่ยพี่ว่าแล้วความได้เปรียบในเรื่องความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยพี่ยังเชื่อว่าไลออนส์เนี่ยน่าจะยังมีโอกาสเหนือกว่าทางบรองโกสบอกก็แต่ตัวพี่สมัยเป็นคนส่วนใหญ่ครับเพราะว่า 60% ของผู้ชำนาญการอเมริกามองว่าทางด้านของดีทรอยต์ก็จะชนะเช่นกันนะครับช่วงสุดท้ายก่อนลากันใน EP นี้นะครับเวลาล่วงเลยมาเยอะแล้วทีเดียวนะครับพี่สมัยรอไปสั้นๆเลยนะครับเราพรีวิวกันไปแล้วในเกมระหว่างบรองโกสกับไลออนส์นะครับซึ่งเราเชื่อกันว่าดีทรอยต์ไลออนส์จะเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะไปได้เฉือนหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาชนะไปได้แล้วกันดังนั้นเราไปดูคู่อีก3เกมที่เล่นกันก่อนหน้านั้นนะครับเอากันสั้นๆพอประมาณแล้วกันนะครับชาร์เจอร์กับ Raiders ครับพี่สุเมฆครับพี่เชื่อ Raiders ยังน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วก็ชาร์เจอร์เองตอนนี้ขาดควอเตอร์แบ็คตัวจริงเนี่ยช็อตวีคด้วยโอกาสที่จะชนะเนี่ยอาจจะยากหน่อย
ปีนี้คอร์เตอร์แบ็กเจ้าสัวเจ็บกันเยอะมากนะครับไม่รู้อะไรกันนักหนานะครับคือมันเหมือนกับเป็นอาถรรพ์เลยนะพอได้รับเงินก้อนโตปุ๊บเนี่ยทีมเนี่ยมีปัญหาเลยกลายเป็นว่าเล่นปั๊บเดี๋ยวเจ็บอยู่ละไม่ว่าจะเป็นโจเบอร์โรนะแล้วก็เนี่ยอย่างเดชอนวอตสันก็มีปัญหาแล้วล่าสุดก็มาอีกละก็คือจัสตินเฮอร์เบิร์ตครับผมคู่ที่2นะครับที่เราคุยกันไวกิ้งส์กับเบงกอลส์ครับพี่สุเมฆครับคิดว่าเบงกอลส์นะน่าจะมาเพราะว่าตอนนี้โมเมนตัมมันเริ่มดีขึ้นแล้วเล่นในบ้านด้วยน่าจะมีโอกาสนะควอเตอร์แบ็กคนใหม่เริ่มที่จะชินแล้วผมก็เชื่อตามนั้นว่าเขาจะทำได้นะครับพ่อเจคนะครับปิดท้ายกันนะครับทางด้านของสตีลเลอร์กับอินดิแอนนาโพลิสโคลส์พี่ว่าโคลส์น่าจะชนะได้นะคือแต่ว่าสตีลเลอร์คือเกมรับเนี่ยแล้วครับทาง TJ Watt ซึ่งเป็นตัวหลักเนี่ยสัปดาห์นี้อาจจะลงไม่ได้ด้วยเพราะว่าน่าจะยังอยู่ในโปรโตคอลของคอลเลคชั่นครับซึ่งตัวหลักก็คือเกมรับเนี่ยถ้าขาดตัวนี้ไปเนี่ยอาจจะสั่นคลอนได้บ้างก็เลยมองว่าโค้เองเนี่ยจริงๆว่าประกอบโค้ก็พอได้นะมินชูต่างๆก็เล่นได้ดีอาจจะยังมีโอกาสที่จะพาทีมมาเฉือนชนะได้นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดใน EP นี้นะครับจัดเต็มกันไปกับเรื่องราวของ KC นะครับและตามคำขอเลยนะครับไม่บอกหรอกว่า EP น่าจะพูดถึงเรื่องไหนแต่ตามคำขอแน่ๆอดใจรอนะครับแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึง EP วันเสาร์วันนี้พี่สุเมธและน้องตั้มลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ